คอลัมน์คนปลายซอยโผล่อีสานประสาผมปลีกวิเวกไปโวกเวกแถวอีสานซะ 2-3 วันไม่ทันได้ส่งใบลาแฟนๆคงไม่ว่ากันนะแอบไปทำโพใต้ดินมาน่ะพักไหนมาแรงเหรอไม่บอกเพราะทุกอย่างมีราคาแต่ใบ้ให้นิดที่ตุรกีที่ซีเรียมีแลนด์สไลด์แต่ในอีสานโนมีส่งลูกปลุกกระแสแต่เหนียวกระสุนเลยถูกคู่แข่งปูพรมยิงพรุนคาคอกบวกกับมันจบแล้วครับนายคนอีสานไม่ใช่ควายที่สัมภเวสีจะยกโคตรหลอกขี่ไปกงบ้านกินเมืองได้เหมือนก่อนจึงขอรายงานว่าแนวรบด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสัมภเวสีไม่ปังซะแล้วส่งผลถึงขวัญกำลังใจหน่วยรบแนวหน้าเริ่มรุนเรและมีท่าทีจะถอดใจย้ายคอกกันหลายพื้นที่ยิ่งนายกประกาศเมื่อวาน21กุมภาพันธ์2566มีนายุบสภาแน่เป็นตัวเร่งให้บางพื้นที่ตัดสินใจว่าจะย้ายเพื่ออยู่หรือจะอยู่เพื่อตายคาคอกนับจาก12มีนาฟ้าอีสานจะสีทองผ่องอัมภัยกระจายพี่น้องอีสานเปิดอ้ารับแสงแห่งความจริงแล้วรู้แล้วว่าแดงทั้งแผ่นดินคือสู้ไปกลับไปหลอกใช้พี่น้องอีสานเป็นควายขี่ส่งขึ้นฝั่งนางเมืองโกงทั้งโคตรแล้วถีบหัวส่งแต่นี่สิของจริงพรรครัฐบาลปัจจุบันโดยนายกประยุทธ์ทำฝันพี่น้องอีสานเหนือให้เป็นรูปร่างเห็นกับตาและจับต้องได้แล้วพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคอีสานเป็นประตูด่านหน้าประเทศไทยอีสานจะเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของไทยรองรับการขยายตัวออกมาจากกรุงเทพในความเป็นประเทศไทยศตวรรษที่21ทุกอย่างมิติใหม่จะบ่าไหลไปตั้งต้นกันที่อีสานฉะนั้นแลนด์สไลด์เป็นความหมายเพ้อพกของคนหลงทางส่วนคนมีสายตายาวไกลและเปิดใจกว้างรู้แล้วเห็นแล้วว่าควรเลือกใครพรรคไหนเข้าไปบริหารประเทศคือพรรคที่เข้าไปบริหารเพื่อให้เขารวยยกโคตรหรือพรรคที่เข้าไปบริหารเพื่อรวยยกภาคยกประเทศเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าคำสัญญาเพ้อฝันในการหาเสียงคือตดหลอกหมาพัฒนาทำให้เห็นจริงแล้วเท่านั้นคือสิ่งที่จับต้องได้เชื่อถือได้ประเทศไทยที่สังคมโลกประเคนอันดับโลกเกือบทุกด้านในขณะนี้ความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นคืออะไรรู้ไหมคือไทยศรีวิไลประเทศทางด้านวัตถุพัฒนาและด้านจิตใจพัฒนาของคนไทยในภาพรวมวันนี้8ปีเรามาไกลกันมากไกลพ้นคำว่าด้อยพัฒนาและคำว่ากำลังพัฒนาก้าวไปสู่คำว่าไทยประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตอันใกล้ฉะนั้นเราอย่าเลือกพรรคเลือกคนไร้คุณภาพและจิตสำนึกเพื่อชาติบ้านเมืองเข้าไปทำให้ประเทศที่กำลังเดินหน้าต้องถูกฉุดรั้งให้ถอยหลังอีกเป็นอันขาดเทียบกับคนท้องนะวันนี้เท่ากับท้อง3เดือนก้อนเลือดในท้องยังบอกเพศไม่ได้ก็จริงแต่ประพิมประพายหน้าตาคนเป็นแม่พอจะบอกได้ 30-40% แล้วว่าในความน่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจากการสดับรับฟังตัดทิ้งคำว่าแลนด์สไลด์ไปจากพจนานุกรมเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566ไปได้เลยใครจะเป็นนายกคนต่อไปและขั้วไหนเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลบอกไม่ยากแต่บอกได้แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีคนถามใช้สูตรไหนทฤษฎีไหนเป็นตัวจับวัดก็จะหนักไปทางเลือกข้างโม้ผสมเดาฉะนั้นเอาเป็นว่าถึงเมษาให้ท้องโตอีกสัก2เดือนค่อยมาฟันธงจากรูปลักษณะท้องเดี๋ยวขอเวลานอกนิดผมหายไป 2-3 วันไม่ได้เขียนหนังสือก็มีแฟนๆส่งข้อความหนึ่งมาให้ดูถามว่าใช่ที่ผมเขียนไหมมีคนเอามาแชร์กันว่าลงท้ายว่าที่มา Facebook เปลสีเงินผมก็อ่านดูค่อนข้างยาวเป็นข้อความแก้ต่างให้ทักษิณพร้อมสรรเสริญต่างๆนานาแล้วก็เสียมให้ผมกับคุณสนธิลิ้มทองกุลชนกันลงท้ายอ้างเปลสีเงินเป็นคนเขียน
พึ่งรู้ว่าผมนี่ก็ดังเอาการขนาดมีคนเอาชื่อไปหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อโกหยอกซะที่ไหนความจริงข้อความนี้ใครไม่ทราบเขียนแล้วแอบอ้างชื่อเปลวสีเงินนำไปโพสต์ไปแชร์กันเป็นระยะมีคนส่งมาให้ดูและถามทำนองเดียวกันว่าใช่ผมเขียนไหมว่าจะตอบก็ลืมทุกทีมาวานซืนมีคนส่งมาถามอีกเพราะเอามาแชร์กันอีกเรื่องกลัวคนเข้าใจผิดผมไม่กลัวเพราะท่านก็เป็นแฟนประจำรู้ใจกันอยู่อ่านปุ๊บจะรู้ปั๊บเองเลยว่าไม่ใช่ผมเขียนแน่อาจมีก็ผู้อ่านนอกกลุ่มนอกสายที่ได้อ่านจากแชร์กันต่อๆไปเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่เท่าไหร่ที่เขียนพาดพิงถึงคุณสนธินี่สิเกิดตัวคุณสนธิหรือคนที่รักที่เคารพนับถือท่านซึ่งมีเป็นแสนเป็นล้านอ่านแล้วหลงเข้าใจว่าผมเขียนจะยุ่งกันใหญ่เกิดคุณสนธิอัดกลับทางรายการสนธิทอล์คผมไม่ม้อยกระหรอกคารายการไปหรือนั่นการแอบอ้างชื่อไปเขียนแบบนี้ผมก็จนปัญญาจะว่ากล่าวเพราะโลกไอทีมันก็อย่างนี้แหละใครมีมือถือในมือคนนั้นก็กรองโลกได้ทางแก้มีทางเดียวโดยฝ่ายรับสารเป็นผู้แก้โดยการใช้สติตั้งปัญญากรองในการอ่านทุกเรื่องราวข่าวสารออนไลน์ก็ฝากสายลมและแสงแดดไปแล้วกันนะว่าเจ้าของข้อเขียนนั้นเขียนดีกว่าผมอีกฉะนั้นเขียนแล้วใช้ชื่อท่านเองดีกว่าไม่ใช่อะไรเกิดทักษิณอ่านแล้วชอบใจส่งค่าเขียนมาให้ผมอุบอิบเอาเลยนะบอกก่อนนี่เห็นแล้วว่าตัวลูกไม่จี๊ดพอกำลังหยั่งกระแสจะส่งตัวแม่นางพญาทำศึกแลนสไลด์เป็นเดิมพันสุดท้ายของครอบครัวดีไหมผมรู้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต่อให้เอาช้าง10 เชือกมาลากนางพญาก็ไม่ยอมออกศึกเพราะเธอถนัดทางกั้นม่านบัญชาการมากกว่าออกหน้ารบเองซึ่งเขารู้กันทั่วดังนั้นการโยนหินถามทางเรื่องนี้ไม่มีนายอื่นใดนอกจากในเดียวคือเป็นหนังตัวอย่างภาค2ต่อจากภาคสู้ไปกลับไปอันเป็นภาคแรกของซีรีส์พาพ่อกลับบ้านจากเขาคงเรื่องภาค2สอบไปทางแนวรบพรางเปิดทางถอยพรางเพราะตอนนี้พอประเมินได้แล้วแนวรบอีสานแตกแน่อีสานไม่แลนสไลด์เป้าหมายพาพ่อกลับบ้านก็ฝันสลายในสถานการณ์แลนสไลด์10 ทิศการส่งนางพญาลงไปชนเท่ากับหงายไพ่ใบสุดท้ายเล่นจบเลือกตั้ง2566เท่ากับจบยุทธการโคตรโกงในยุทธจักรเลือกตั้งคอกจะถูกรื้อหมาในคอกจะกลายเป็นหมาจรจัดเซซัสหาคอกใหม่แลนสไลด์จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่ากับพรรคไหนทั้งสิ้นที่ใจคดต่อชาติอย่าเชื่อผมใจที่รักประเทศไทย 1,000% ของแต่ละท่านนั่นแหละเชื่อถือได้คอลัมน์คนปลายซอย